ต่อไปนะคะคุณวิสัญชยาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากสระบุรีเนาะวันนี้มีปัญหาอะไรคะคุณวิสัญชยาคะพอดีจะสอบถามว่ารถเราส่งเลยกำหนด3งวดแล้วและกำลังจะเข้างวดที่4ค่ะในวันที่2กุมภานี้ค่ะแล้วทางฝ่ายติดตามเขาจะติดตามยึดรถเราได้ไหมคะเขาบอกให้จ่ายครบ3งวดเลยคุณค้างเขากี่งวดครับ3งวดค่ะมันเลย3งวดติดต่อกันคุณค้างเขา3งวดคุณค้างเขา3งวดติดต่อกันพอเข้าเดือนที่4เขาทำหนังสือแจ้งมาว่าให้คุณชำระค่างวดรถทั้งหมดใช่ทั้งหมด3งวดนะครับถ้าคุณไม่ชำระเขายึดรถได้เขายึดได้ครับเขายึดได้พอครบ4เดือนปั๊บเนี่ย3เดือนกับ30วันก็4เดือน4เดือนพอดีเขายึดได้เลยครับใช่นี่คืองวดที่4ที่คุณวิสัญชยาบอกใช่ไหมฮะต้องถ้าไม่ไหวก็ต้องไปปรับโครงสร้างนี่เขาก่อนแต่นี่ปล่อยค้างมา3เดือนยาวเลยมันเข้าเงื่อนไขยึดรถนะครับอ๋อไม่สามารถหลังได้1งวด2งวดใช่ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเขาไม่ยอมครับเพราะมันเข้าเงื่อนไขแล้วครับมันครบเงื่อนไขเขาแล้วแล้วก็ทำหนังสือแล้วด้วยพอหนังสือครบ4เดือนปั๊บเขาก็มาตามหารถเลยครับค่ะอ๋อค่ะใช่ต้องเจรจากับเขาเจรจากับเขาค่ะค่ะอันนี้เข้าใจแล้วแต่จะปรึกษาอีกเรื่องนึงค่ะครับก็อย่างเรานำที่ไปจำนองอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เหมือนจำนองมันก็ดอกมันก็จะคือเราอยากได้กลับไว้กับธนาคารอะไรเคยเห็นเพื่อนแนะนำอะค่ะแต่พอดีเรื่องอะไรล่ะทางเข้าทางอะไรมันยังไม่ยกอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่มีทางเข้าออกก็ธนาคารก็ไม่รับจำนองครับจ้ะก็ต้องให้เรียบร้อยตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าไม่มีทางเข้าออกธนาคารไม่รับจำนองเขาอ้างเขาจะอ้างว่าเป็นที่ตาบอดเขาก็ไม่รับจำนองเพราะว่ามันจะด้อยค่าเราก็ต้องทำให้มีทางเรามีทางเข้าออกซะก่อนทางเข้าออกก็คือต้องจดภาระจำยอมนะครับต้องมีหนังสือใช่ครับมีหนังสือมอบให้ว่าเป็นทางนะครับเข้าออกได้อย่างเงี้ยครับถ้าไม่งั้นแบงก์ก็ไม่รับจำนองครับนายทุนเนี่ยอาจจะรับแต่แบงก์ไม่รับไม่รับจ้ะครับขอบคุณค่ะจำนองเอาเงินไปทำอะไรเล่าก็เมื่อก่อนผ่อนที่ไว้อะค่ะแล้วก็ยืมพี่สาวมาแล้วเขาช่วยผ่อนที่แล้วก็อยากจะจำนองเพื่อเงินคืนเขานะคะผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าว่าคุณยืมพี่สาวมาใช่ไหมค่ะแต่เขาจะใช้ตังค์แล้วถ้าคุณยืมพี่สาวมาเนี่ยผมคิดว่าระหว่างที่คุณจะไปเอาที่ไปจำนองแล้วเงินมาคืนพี่สาวเนี่ยผมว่าคุณหาทางผ่อนพี่สาวดีกว่ามั้งลองคุยกันดูสิหาทางผ่อนพี่สาวดีกว่าใช่เหมือนกับพี่สาวรับจำนองอ่ะแล้วคุณก็ผ่อนนั้นเข้าไปอย่าไม่ผ่อนดิจ้ะถ้าคุณเอาที่ไปจำนองไม่รู้จำดอกเบี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาลองคุยดูซิพี่น้องกันลองคุยดูว่าโอเคงั้นหนูจ่ายให้พี่เดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่เขาว่าไปดีกว่าจะไปจำนองด้วยซ้ำไปหรืออย่างน้อยที่ก็อยู่กับพี่ดีกว่าอยู่กับแบงก์อ่ะดีกว่าพี่น้องกันน่ะดีกว่าไหมอ่ะดีว่าเขาจะใช้เงินก้อนปลูกบ้านเลยก็เลยเราหาวิธีหาทางดูให้เขาลองดูนะสวัสดีครับค่ะ